Why Cup Society แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้กับนักแสดงหนุ่มนะครับชิมอนวชิรวิทย์หลังป่วยเข้าโรงพยาบาลจนต้องถอนตัวจากคอนเสิร์ตครับเอาเป็นว่าแฟนคลับของหนุ่มวัยชิมอนวชิรวิทย์เรืองวิวัฒน์สบายใจกันได้แล้วนะครับหลังจากเจ้าตัวโพสต์ผ่าน X วันนี้หลังจากป่วยเข้าโรงพยาบาลกับอาการโรคซึมเศร้าจนต้องถอนตัวจากคอนเสิร์ตมาแล้วโดยระบุข้อความไว้ว่าสวัสดีครับทุกคนผมชิมอนนะครับตั้งแต่คอนเสิร์ตผมยังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงกับทุกคนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจากอาการที่เป็นในตอนนั้นนะครับจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงจนถึงวันนี้นะครับอาการดีขึ้นมากแล้วการรักษาค่อนข้างราบรื่นยังไงก็ตามนะครับยังอยู่ในช่วงของการรักษาต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องภายใต้คำแนะนำของคุณหมอเพื่อให้ผมพร้อมกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่ส่วนการรักษาจะเป็นต้องค่อยๆใช้เวลาทำให้ผมต้องหยุดพักงานจากการทำงานไประยะหนึ่งผมเลยปรึกษากับพี่ๆแล้วผมตัดสินใจขอถอนตัวจากการแสดงซีรีส์ก่อนและอีกไม่นานนี้แน่นอนนะครับผมจะกลับมาทำงานอย่างเต็มที่คิดถึงการทำงานสุดๆขอบคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจมีรอยยิ้มกันเยอะๆนะครับโดยทางแฟนคลับเองนะครับก็ต่างส่งกำลังใจให้กับหนุ่มชิมอนเช่นกันนะครับโดยใน X นะครับท่านหนึ่งก็โพสต์ไว้ว่ากว่าชิมอนนะครับจะพิมพ์ออกมาได้ยาวขนาดนี้คงมีน้ำตาจำนวนมากอ่านแล้วมันจุกน้ำตาจะไหลไม่ได้ผิดหวังไม่ได้เสียใจที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนแต่เสียใจที่เห็นชิมอนเสียใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับที่ตรงนี้มีคนรักชิมอนเยอะมากเป็นกำลังใจให้นะครับชิมอนไงจะใครล่ะอีกอิงความคิดเห็นนะครับถามว่าเสียใจไหมกับการรอก็เสียใจลึกๆนั่นแหละแต่เคารพการตัดสินใจของน้องยังรักยังรอเสมอหายไวๆนะคะลูกชิกอดๆๆอีกหนึ่งความคิดเห็นครับกำลังใจจากเพื่อนรักครับพี่ชิจะมีทุกคนคอยเข้าใจและเป็นกำลังใจเสมอนะชิมอนวชิรวิทย์ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มชิมอนกันด้วยนะครับแต่ถ้าเราจะย้อนกลับไปดูกับนักแสดงซีรีส์วายนะครับที่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจนทำให้ต้องหยุดหรืองดการแสดงไปก่อนอาทิเช่นหนุ่มจิมมี่การกฤษณพันธ์นะครับที่ต้องพักกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดระยองและหยุดการแสดงไปพักหนึ่งจนตอนนี้นะครับเจ้าตัวกำลังกลับมาแสดงอีกครั้งในซีรีส์พบเธอครับหรือหนุ่มเฟียสพัฒนาดนัยจันเงินนะครับที่เจ้าตัวเองก็เคยออกประกาศว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนครับถึงเคยคิดอาจจะฆ่าตัวตายเช่นกันยังไงนะครับก็ฝากเป็นแรงใจให้กับหนุ่มๆทุกคนนะครับให้ผ่านพ้นกับการรักษาตัวของตัวเองและกลับมาแสดงละครหรือซีรีส์ให้เราได้รับชมกันในเร็วๆนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับว่าในคลิปต่อไปวายขับโซซิตี้นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ